โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆคนเลยดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนาราทิปนะครับก็สำหรับในคลิปนี้เราอยู่กันในรายการเทรดเดอร์ทิป EP ที่13แล้วนั่นเองนะครับเย้ก็สำหรับในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปที่ผมไม่ได้มาสอนเทคนิคนะครับแต่ว่าจะมาแชร์วิธีการเรียกว่ามาแชร์วิธีการแล้วกันนะครับก็มีเพื่อนๆหลายๆคนถามมานะครับว่าถ้าสมมุติว่าผมเป็นมือใหม่ผมควรเทรดเทคนิคอะไรดีใช่ไหมครับผมเป็นมือใหม่เนี่ยผมควรที่จะใช้เงินทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ดีนะครับหรือบางคนก็ถามมาว่าเฮ้ยผมเป็นมือใหม่นะครับผมควรจะมี mindset ยังไงดีนะครับก็มีเพื่อนๆถามผมมาเนาะประมาณคร่าวๆ3อย่างนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะมาตอบเพื่อนๆกันนะครับแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอีก1คอนเทนต์ที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะครับก็แล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่เป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆมือใหม่ได้พอสมควรเลยนั่นเองนะครับตามนี้นะฮะโอเคแต่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปชมคลิปนี้กันนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ก่อนเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคถ้าเพื่อนๆกดกันแล้วไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นมือใหม่นะครับกำลังเข้ามาในวงการเทรดไม่ว่าจะเทรดฟอร์เร็กเทรดออปชันนะครับหรือไม่ว่าจะเทรดในตลาดไหนก็ตามนะครับหลักๆเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นมาเนี่ยหลายๆคนก็จะถามว่ามีเทคนิคไหนไหมที่มันเวิร์กใช่ไหมครับเทคนิคที่เราจะได้เอาไว้ใช้ทำกำไรจากตลาดได้ใช่ไหมครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอปรับ mindset ทุกคนตรงนี้นิดนึงนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาแรกกันนะครับปรับ mindset ตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับคือเรื่องของเทคนิคเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับแต่ว่าถ้าเราเข้ามาถึงแล้วเราจะโฟกัสที่เทคนิคเลยเนี่ยมันดูข้ามขั้นตอนไปหน่อยนะครับเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนนักฟุตบอลที่กำลังจะลงสนามและไม่ใช่กำลังจะลงสนาม กำลังเข้าร่วมทีมแล้วอยากจะลงเตะเลยนึกภาพออกปะไม่มีการฝึกซ้อมไม่มีการเรียนรู้ไม่มีการแบบฝึกเรียนรู้เรื่องของแผนเพื่อให้อยู่ในทีมได้เลยนึกภาพออกไหมมันจะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเรามาถึงแล้วเราโฟกัสเรื่องเทคนิคเลยมันจะเหมือนนักฟุตบอลที่มาถึงแล้วแบบฉันอยากจะเตะเลยไม่เรียนรู้เรื่องแผนอะไรหรอกฉันจะเตะเลยอย่างเดียวนะครับเข้าใจไหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำว่านะครับสำหรับมือใหม่อย่าเพิ่งไปโฟกัสที่เทคนิคนะครับให้เรามาโฟกัสเกี่ยวกับพื้นฐานก่อนนะครับเช่นพื้นฐานในการเทรดนะครับถ้าเราอยากจะรู้ใช่ไหมเกี่ยวกับพื้นฐานในการเทรดนะครับง่ายๆนะครับพิมพ์ไปเลยนะครับพื้นฐานในการเทรดenter 1คีย์นะครับนี่นะครับมีคนสอนอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเทรดอะไรนะครับองค์ความรู้พื้นฐานเหมือนกันหมดจำเอาไว้นะครับความรู้พื้นฐานเนี่ยเหมือนกันหมดเลยนะครับก็ถ้าสมมุติว่าเราจะดูนะครับแนะนำว่าเป็นคลิปของพี่บอยเนาะ market ช่อง market markle นะครับก็กดเข้าไปดูได้นะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่สอนเกี่ยวกับการเริ่มต้นได้ดีเหมือนกันนะครับว่ามือใหม่ควรจะเริ่มต้นยังไงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนขี้เกียจหานะครับสมมติว่าค้นหาไม่เก่งค้นหาใน YouTube ไม่เก่งนะครับก็ถ้าใครดูช่องมาร์คนาราทิปอยู่ตอนนี้ก็กดเข้ามาที่ Channel ของผมนะครับแล้วก็มาที่ตรง Playlist นะครับหรือไม่ก็เลื่อนลงมาก็ได้นะครับเลื่อนลงมาเฉยๆแล้วเพื่อนๆจะเห็นตรงนี้นะครับมันจะมีPlaylist ที่ผมมาร์คเอาไว้อยู่ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Playlist ที่มีชื่อว่าคอร์สเริ่มต้นเทรดอย่างมืออาชีพนั่นเองนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4 EP นะครับให้เราเนี่ยเริ่มต้นเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานก่อนนะครับซึ่งใน 4 EP นี้ผมจะสอนเกี่ยวกับพื้นฐานเกี่ยวกับการเริ่มต้นเกี่ยวกับสิ่งที่เราควรรู้ทั้งหมดก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มเทรดเนี่ยเราควรรู้อะไรนั่นเองนะครับตามนี้นะครับก็ก่อนอื่นให้มือใหม่เรียนรู้ตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้พอเราเริ่มต้นมาได้ระดับนึงแล้วนะครับพอเรามีความรู้มาได้ระดับนึงแล้วคราวนี้แหละถึงจะเข้าสู่เรื่องของการหาเทคนิคนะครับเข้าใจตรงกันนะไม่ใช่ว่ามาถึงแล้วหาเทคนิคเลยนะครับเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับพื้นฐานก่อนนะครับแล้วค่อยมาเข้าสู่เรื่องของเทคนิคนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะมาตอนนี้เราเข้าสู่เรื่องของเทคนิคกันเลยนะครับถ้าคนไหนถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับตอนนี้มีพื้นฐานเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเรื่องของเทคนิคนะครับเรื่องของเทคนิคมันเป็นเรื่องที่มันค่อนข้างซับซ้อนนะครับแต่ว่าถามว่าถ้าเราฝึกมันได้ไหมมันได้นะครับเพราะว่าการเทรดเนี่ยถ้าพูดจริงๆก็เหมือนกีฬานะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราฝึกมากๆฝึกบ่อยๆเนี่ยเราก็จะชำนาญแล้วเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองนะครับตามนี้เนาะก็สำหรับเทคนิคนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะศึกษาก็เหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆสามารถพิมพ์ไปใน YouTube ได้เลยนะครับว่าเทคนิคในการเทรดนะครับในการเทรดนะครับ
ก็นี่เลยนะครับก็จะมีคลิปสอนอยู่เยอะแยะมากมายเลยนะครับหลักๆที่เราจะเห็นขึ้นมาเยอะๆเลยก็คือเป็นช่องของพี่บอยเนาะช่อง Market Maker นะครับเราก็เข้าไปศึกษาได้เช่นกันนะครับเกี่ยวกับเทคนิคในการเทรดนะครับหรือถ้าเกิดว่าเอ้ยผมไม่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคในการเทรดที่เป็นของออปชันหรือของฟอเร็กซ์มาก่อนผมศึกษาจากอาจจะเทรดในตลาดหุ้นไทยมาก่อนอย่างนี้ใช่ไหมแบบนี้เอามาใช้ในการเทรดฟอเร็กซ์หรือเทรดออปชันได้ไหมคำตอบคือใช้ได้นะครับเพราะว่าห้ามลืมนะครับการที่กราฟวิ่งเนี่ยมันวิ่งตามหลักอุปสงค์และอุปทานใช่ไหมครับก็คือความต้องการซื้อและความต้องการขายในตลาดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในการเทรดไม่ว่าจะเป็นฟอเร็กซ์หรือออปชันนะครับในตลาดการที่กราฟวิ่งก็วิ่งตามอุปสงค์อุปทานหรือวิ่งตามความต้องการซื้อแล้วก็ความต้องการขายในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นความรู้ที่เรามีจากตลาดหุ้นไทยก็เอามาใช้ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันนะเพราะว่ากราฟมันวิ่งด้วยหลักอุปสงค์อุปทานเหมือนกันนะครับหรือวิ่งตามหลักของแรงซื้อแรงขายเหมือนกันนั่นเองนะครับคราวนี้พอเราศึกษาเรื่องเทคนิคนะครับเราค้นหาใน YouTube แล้วรู้สึกว่ามันรู้สึกเข้าใจยากเหมือนเดิมนะครับมาที่ช่องมาร์คนราธิปนะครับทุกคนปึ๊บกดเข้ามาที่ Channel ของผมนะครับแล้วเพื่อนๆก็มาที่playlist ตรงนี้เห็นไหมครับตรงเมนู playlist ตรงนี้หรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆหาไม่เจอนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลื่อนลงมาด้านล่างก็ได้นะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าใน channel ของผมก็ได้ทำการปักหมุดเอาไว้ให้เหมือนกันนะครับก็จะเป็น playlist ที่มีชื่อว่า Trader Tip นั่นเองนะครับซึ่ง playlist Trader Tip นี้นะครับผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเทคนิคในการเทรดนะครับที่ผมใช้นะครับย้ำว่าที่ผมใช้เฉยๆนะอาจจะไม่ได้สอนครบทั้งหมดนะครับแต่ว่าสอนแค่หลักๆที่ผมใช้นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยผมก็ได้ทำคลิปเอาไว้ให้เพื่อนๆดูนะครับทั้งหมดอยู่ประมาณ12 EP นะครับ EP ที่3มันอยู่ใน Facebook Fanpage นะครับทุกคนเพราะว่า EP ที่3 YouTube ไม่ให้ลงนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะดู EP ที่3ของ Trader Tip นะครับให้เพื่อนๆมาดูที่ใน Fanpage Mark นราธิปนะครับแล้วก็กดตรงวิดีโอแล้วก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็น Trader Tip ตรงนี้เห็นไหมครับ Playlist ชื่อว่า Trader Tip นะครับก็กดเข้าไป1ทีนะครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เลื่อนลงมานะครับเพื่อนๆจะเห็น EP ที่3อยู่ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปเรียนรู้ได้เช่นกันนะครับตามนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับก็คือเรื่องของเทคนิคนั่นเองนะครับพอเรามีความรู้แล้วเราก็มาหาเทคนิคนะครับซึ่งการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคต่างๆเนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้จากทั้งใน YouTube หรือจากในสื่อต่างๆที่เขาสอนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้ความรู้จากช่องของผมเลยนะครับแบบว่าอยากจะได้แบบมาช่องเดียวแล้วครบจบเลยนะครับก็แนะนำว่ามาศึกษาได้จากใน playlist Trader Tip นี้เลยนะครับผมก็ได้ทำคลิปสอนเกี่ยวกับเทคนิคที่ผมใช้นะครับเอาไว้ให้เพื่อนๆแล้วนะครับก็มีอยู่ทั้งหมด12 EP นะครับแล้วก็อันนี้บอกนิดนึงนะครับว่าในทุก EP นะครับผมจะมีคีย์สำคัญเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆใส่เอาไว้ให้ด้วยนะครับก็ผมจะอธิบายเกี่ยวกับคีย์สำคัญต่างๆด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆศึกษาเทคนิคไหนมาแล้วแล้วรู้สึกว่าอยากจะได้คีย์สำคัญเพิ่มเติมด้วยก็มาศึกษาเพิ่มเติมได้จากใน Trader Tip นี้ได้เช่นกันนะครับนี่นะครับผมก็ทำเกี่ยวกับคีย์สำคัญแบบลงลึกตามที่ผมใช้งานเอามาไว้ให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วนะครับตามนี้เลยนะครับคราวนี้พอเรามีความรู้ในเรื่องของพื้นฐานแล้วนะครับแล้วก็มีในความรู้ในเรื่องของเทคนิคแล้วนะครับคราวนี้เพื่อนๆหลายๆคนก็น่าจะเริ่มมีคำถามแล้วนะครับว่าถ้าสมมติว่าเราอยากจะเริ่มต้นเทรดในสนามจริงแล้วเราควรมีทุนเท่าไหร่ดีนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยที่จริงมันเราต้องเป็นคนที่ตอบตัวเราเองนะครับนึกภาพออกใช่ไหมคือเราต้องเป็นคนที่ตอบตัวเราเองนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโอเคเพื่อนๆอาจจะไม่รู้คำตอบแบบว่าเรามีทุนนะแต่เราไม่รู้เราจะลงทุนยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้วิธีคิดง่ายๆนะครับอันนี้คือวิธีคิดที่ผมใช้ในการคำนวณทุนเพื่อที่ผมจะมาไว้ใช้ในการเทรดนะครับหลักๆเลยนะครับสมมติว่าเรามีรายได้ผมนับเป็น 100% นะครับสมมุติเรามีเงินเดือนอยู่ที่ 100% นะครับก็ให้เราเอาเงินเดือนของเรานะครับมาเข้าสมการตามนี้ได้เลยนะครับสมการมันก็จะมีอยู่ว่าเงินเดือนของเราทั้งหมดนะครับลบกับเงินค่าใช้จ่ายที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายทุกเดือนบวกกับเงินออมนะครับเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาทั้งหมดนี้นะครับเอามาลบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกทีนึงนะครับก็ถ้าคิดมันก็จะได้ออกมาเป็นตัวเลขคร่าวๆประมาณนี้นะครับสมมุติผมมีเงินเดือนประมาณเดือนละ 10,000 บาทนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ทุกคนดูนะครับผมมีเงินเดือนเดือนละ 10,000 บาทนะครับแล้วก็ผมมีค่าใช้จ่ายจำเป็นที่ผมจำเป็นจะต้องจ่ายเนี่ยตกเดือนละประมาณ 7,000 บาทนะครับสมมุตินะพวกค่าเช่าห้องค่าข้าวค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันรถอะไรเงี้ยที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับแล้วก็ให้เราเอามาบวกกับเงินออมนะครับสมมติว่าผมเป็นคนออมเงินเดือนละ 1,000 บาทแล้วกันนะครับเพื่อนๆเป็นคนออมเงินหรือเปล่าก็ให้เพื่อนๆกรอกตรงนี้ลงไปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆออมเงินมากกว่านี้ก็กรอกมากกว่านี้ก็ได้นะครับตามนี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาไปลบกับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับก็คือค่าใช้จ่ายที่สมมติ
เราเอาเงินไปใช้ซื้อของที่เราอยากจะได้อะไรประมาณนี้นะครับเราก็กรอกไปเลยนะครับว่าเดือนนึงเนี่ยเรามีค่าใช้จ่ายอื่นอยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็สมมุติว่าผมไม่รู้แล้วกันนะครับสมมุติว่าผมไม่รู้แล้วกันนะครับก็ติดเป็นตัวแปรไว้ก่อนนะครับเป็นตัวแปร x แล้วกันนะครับแล้วคราวนี้นะครับพอเราได้ชุดตัวเลขออกมาแบบนี้แล้วนะครับก็ให้เราทำการคำนวณได้เลยนะครับซึ่งวิธีการคำนวณก็คือคำนวณจากในวงเล็บในสุดตรงนี้ก่อนนะครับก็คือเอาเงินที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายทุกเดือนนะครับบวกกับเงินออมก่อนนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะบวกได้อยู่ประมาณ 8,000 เนาะเดี๋ยวยก 10,000 มาก่อนนะครับลบกับ 8,000 นะครับ 8,000 ตรงนี้ก็คือเงินที่เราจำเป็นจะต้องจ่ายทุกเดือนนะครับบวกกับเงินออมนั่นเองนะครับก็คือตัวเลข2ตัวนี้บวกกันนะครับก็จะได้เป็น 8,000 ลบ 10,000 นะครับแล้วก็ตามด้วยลบ x นะครับ x ก็คือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เราไม่รู้นั่นเองนะครับว่าทุกเดือนเราใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่นะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการเอา 10,000 ลบ 8,000 นี้อีกรอบนึงนะครับเพื่อให้เรารู้จำนวนเงินที่ชัดเจนนะครับว่าหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้วก็หักเงินออมแล้วเงินเดือนเราเหลืออยู่ประมาณเท่าไหร่นั่นเองนะครับก็ 10,000 ลบ 8,000 นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยลบ x นะครับตามนี้นี่นะครับเท่านี้เราก็จะรู้แล้วว่าโอเคเงินเดือนของเรานะครับลบกับค่าใช้จ่ายจำเป็นแล้วก็เงินออมนะครับมันจะเหลืออยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้ก็ให้เราถามตัวเองอีกนะครับว่าใน 2,000 บาทนี้เราจำเป็นจะต้องใช้อะไรอีกหรือเปล่านะครับแบบว่ามีอะไรอย่างอื่นที่เราอยากจะได้อีกไหมถ้าสมมุติว่าสรุปแล้วนะครับมีอะไรอย่างอื่นที่เราอยากจะได้อีกนะครับราคามันอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับถ้าสมมติเราได้คำตอบมาแล้วว่าราคามันอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทนะครับเท่านี้นะครับก็แปลว่าตัวแปร x ของเรานะครับมันจะกลายเป็น 1,000 บาทแล้วนั่นเองนะครับเพราะว่านี่คือค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับที่เรามีเพิ่มเติมอีกนั่นเองนะครับพอลบออกมาแล้วนะครับมันก็จะเหลือเท่ากับ 1,000 นั่นเองนะครับ1,000 นี้เราจำเป็นจะต้องใช้อะไรอีกไหมลองถามกับตัวเองอีกนะครับ 1,000 นี้เราจะต้องใช้อะไรอีกหรือเปล่านะครับถ้าสมมติมันไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีให้ใช้อีกแล้วนะครับก็คือ 1,000 เนี้ยเราสามารถเอาไว้ใช้ทำอะไรก็ได้แล้วนะครับก็นี่เลยนะครับ 1,000 นี้ก็คือเงินที่เราสามารถจะเอามาเทรดได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการในการคำนวณคร่าวๆนะครับที่ผมใช้ในแต่ละเดือนนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับวิธีการนี้นะครับผมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคำนวณได้แล้วนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยเก็บเงินจำนวนนี้เอาไว้ก่อนนะครับไว้รอสิ้นเดือนก่อนแล้วค่อยลงทุนนะครับถามว่าทำไมนะครับเหตุผลง่ายๆเลยนะครับปกติเนี่ยเวลาเงินเดือนเพื่อนๆออกใช่ไหมครับเพื่อนๆเงินเดือนจะออกวันที่1ใช่ไหมวันที่1นะครับ01นะครับสมมุติว่าเราเก็บเงินตรงนี้เอามาไว้ถึงท้ายเดือนได้นะครับสมมติประมาณวันที่31แล้วกันนะครับประมาณวันที่31แล้วกันนะครับสมมติเงินเดือนเราออกวันที่1ใช่ไหมครับบางคนอาจจะออกเลทกว่านี้นะครับแต่อันนี้ผมคิดเป็นคร่าวๆนะประมาณวันที่1นะครับสมมติเงินเดือนเราออกวันที่1นะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆเอาเงินทุนที่เราคำนวณออกมาได้นี้นะครับเอามาใช้ลงทุนวันที่ประมาณวันที่31นะครับถามว่าทำไมนะครับเหตุผลง่ายๆเลยก็คือถ้าสมมติเราเก็บเงินนี้มาไว้ลงทุนวันที่31ได้นะครับแปลว่าเดือนนั้นเนี่ยเราไม่ได้ขาดสภาพคล่องทางการเงินนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าเราเอา 1,000 นี้มาลงทุนวันที่31เนาะแล้วสมมติว่ามันขาดทุนไปนะครับมันอาจจะล้างพอร์ตไปหมดเลยก็ได้ห้ามลืมนะครับว่าในการลงทุนมีได้กำไรก็ต้องมีขาดทุนนะครับก็คิดเผื่อตอนขาดทุนด้วยนะครับสมมติว่าเราลงทุนตอนวันที่31แล้วมันขาดทุนไปหมดเลยนะครับ 1,000 นี้หายไปหมดเลยเนี่ยแล้ววันที่1เงินเดือนออกเห็นไหมครับถึงแม้เราขาดทุนไปเราก็จะยังไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงินนั่นเองนะครับเพราะว่าวันที่1เงินเดือนก็ออกพอดีก็ถึงแม้จะขาดทุนไป 1,000 แต่พอเงินเดือนออกไปแล้วปุ๊บเราก็จะยังคงมีสภาพคล่องทางการเงินได้เหมือนเดิมนั่นเองนะครับหรือกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าเราเผลอไปลงทุนตั้งแต่วันที่1เลยนะครับสมมติเงินเดือนออกปุ๊บเราคำนวณมาได้แล้วนะครับว่าเรามีเงินลงทุนเดือนนี้อยู่ที่ประมาณ 1,000 นะครับแล้วเรา 1,000 นี้ไปลงทุนตั้งแต่วันที่1เลยเนี่ยสมมติเราขาดทุนตั้งแต่วันที่1เลยนะครับสมมติเราขาดทุนตั้งแต่วันที่1เลยนะแล้วมันโผล่มาวันที่2หรือวันที่3เราจำเป็นต้องใช้เงินขึ้นมานะครับลองนึกดูดีๆนะมันจะทำให้เดือนนั้นเราเนี่ยยิ่งขาดสภาพคล่องทางการเงินมากๆเลยนะครับเราอาจจะต้องไปเอาเงินออมของเราออกมาจ่ายก่อนถูกต้องไหมครับหรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยวันที่2ก็ต้องจ่ายวันที่3ยังต้องจ่ายอีกนะครับโอ้โหเราคราวนี้เนี่ยอาจจะถึงขั้นต้องไปยืมไปกู้เลยก็ได้นั่นเองนึกภาพออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะลงทุนอะไรนะครับเราควรวางแผนการลงทุนให้มันรอบคอบด้วยนั่นเองนะครับไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยได้เงินวันที่1แล้วก็ฉันจะเทรดวันที่1เลยนะครับคำนวณมาแล้วโอเคฉันมีเงินทุนที่ฉันจะเอาไว้ลงทุนเดือนนึงนี่นะคำนวณมาได้แล้วประมาณเท่านี้แล้วก็ลงตั้งแต่วันที่1เลยนะครับและถ้าตั้งแต่วันที่1ขาดทุนเลยเนี่ยก็โอ้โหหลังจากนี้คือเงินไม่เหลือเลยนะครับนึกภาพออกใช่ไหมนะครับประมาณนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ก็คือคำนวณได้แล้วนะครับว่าเดือนหนึ่งเราแบ่งเงินมาเทรดได้เท่าไหร่นะครับก็แนะนำว่าให้เอามาลงทุนวันที่31
หรือว่าวันที่ใกล้เงินเดือนจะออกจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ขาดสภาพคล่องทางการเงินด้วยนั่นเองนะครับแถมที่สำคัญนะครับการที่เราไม่รีบลงทุนจนเกินไปนะครับเราจะมีเวลาเอาไว้ใช้สำหรับการเรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับตลาดเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเนาะสมมติว่าเราคำนวณหาเงินทุนที่เราจะไว้ใช้เทรดเดือนนี้ได้ตั้งแต่วันที่1เลยนะครับเราคำนวณได้ตั้งแต่วันที่1เลยนะครับก็กว่าจะถึงวันที่31เนี่ยมันอีกตั้ง30วันนะครับนี่คือ30วันที่เราสามารถที่จะรับคมความรู้ของเราได้เรื่อยๆนึกภาพออกใช่ไหมครับซึ่งแน่นอนลองคิดง่ายๆนะครับ30วันเนี้ยเราหาความรู้ได้เต็มที่แล้วเราไปเทรดวันที่31เนี่ยมันมีโอกาสที่เราจะทำกำไรได้มากกว่าการที่เราคำนวณเงินทุนได้วันที่1แล้วก็ตัดสินใจเทรดตั้งแต่วันที่1เลยอย่างนี้อีกนะครับนึกภาพออกมั้ยถ้าเกิดว่าเราเพิ่งรู้จักกับการเทรดวันนี้วันแรกแล้วเราจะเอาเงินมาลงทุนวันนี้วันแรกเลยเนี่ยมันเหมือนไม่มีความรู้อะความรู้เรายังไม่ได้รับคมอะไรเลยนึกภาพออกใช่ไหมครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือแผนการลงทุนนะครับที่ส่วนตัวผมก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็เป็นแผนการลงทุนที่ผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่อาจจะเป็นมนุษย์เงินเดือนเนาะก็แนะนำว่าให้ใช้แบบนี้เหมือนกันนะครับตามนี้นะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าแบบนี้คือมันรอบคอบที่สุดแล้วแล้วมันก็ค่อนข้างเวิร์กที่สุดแล้วนะครับตามนี้นะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือเรื่องของทุนนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะครับมีความรู้ในเรื่องของการเริ่มต้นแล้วนะครับมีความรู้ในเรื่องของเทคนิคแล้วนะครับแล้วก็มีความรู้ในเรื่องของการคำนวณเงินทุนแล้วนะครับต่อไปสิ่งที่สำคัญพอๆกันเลยนะครับก็คือเรื่องของ mindset นั่นเองนะครับ mindset หรือก็คือวิธีคิดนะครับถามว่าเฮ้ยทำไมมันถึงสำคัญนะครับก็เหตุผลง่ายๆนะครับสมมติเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเราอยากจะเอาเงินไปให้ใครลงทุนครับระหว่างนาย A นะครับที่เป็นคนไม่มี mindset อะไรเลยนะครับเป็นคนที่ไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนหรือไม่มีความรู้เรื่องของธุรกิจเลยนะครับเป็นคนที่สมองโล่งโจ่งเลยนะครับสมองไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้คือนาย A นะครับกับนาย B นะครับที่เป็นคนที่เรียนรู้เกี่ยวกับด้านการทำธุรกิจมาเต็มหัวเลยนะครับเป็นคนที่ถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปลงทุนกับเขาเนี่ยเขาพร้อมที่จะสร้างผลกำไรกลับมาให้กับเงินทุนของเราได้เพื่อนๆคิดว่าเพื่อนๆจะเอาเงินไปให้ใครลงทุนให้กับเราครับแน่นอนครับผมเราก็คงเลือก B ถูกต้องไหมครับเราก็คงไม่เลือก A ถูกต้องไหมถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปให้ A เนี่ย A ไม่รู้อะไรเลยไม่มีความรู้เรื่องธุรกิจเลยเนี่ยสุดท้าย A อาจจะทำให้เราขาดทุนก็ได้ถูกต้องไหมครับซึ่งมันลงทุนกับ A นี่คือแบบไม่เวิร์กแน่ๆแต่กับการลงทุนกับ B อ่ะ B มีความรู้มี mindset ที่ดีนะครับเป็นคนที่มีมุมมองในการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมลงทุนกับ B เนี่ยเวิร์กกว่าลงทุนกับ A เห็นเลยถูกต้องไหมครับแล้วคราวนี้ลองวนกลับมาที่ตัวเราเองดูนะครับขนาดตัวเราเองนะครับเรายังอยากจะเอาเงินไปให้คนที่มี mindset ที่ดีมีความรู้ที่ดีลงทุนให้กับเราเลยถูกต้องไหมครับแล้วคราวนี้ตัวเราเองที่จะเป็นคนลงทุนทำไมเราไม่เป็นคนที่มี mindset ที่ดีบ้างถูกต้องไหมครับเพื่อที่ถ้าเกิดว่าเราลงทุนเองเราก็จะได้ทำกำไรได้เหมือนนาย B นี้นั่นเองถูกต้องไหมครับนั่นแหละนะครับนี่เลยนะครับก็คือเหตุผลง่ายๆว่าทำไมนะครับเราถึงจำเป็นจะต้องมีความรู้เรื่องการลงทุนความรู้เรื่องธุรกิจหรือเราจำเป็นจะต้องมี mindset ดีๆนะครับนี่เลยนะครับก็เรื่องของ mindset นะครับเราสามารถเรียนรู้ได้ง่ายๆเลยนะครับคือในช่องของผมเนี่ยผมไม่ค่อยได้สอนเรื่อง mindset เท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะสอนจากในไลฟ์ซะมากกว่านะครับก็คือเวลาผมไลฟ์สดผมก็จะแชร์ mindset ดีๆไปในไลฟ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะได้ mindset ที่ดีแบบดีมากๆนะครับเพื่อนๆสามารถไปที่ช่อง YouTubeโค้ชโดมได้เลยนะครับโค้ชโดมเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในโค้ชที่ผมนับถือมากนะครับเขาเป็นคนที่มี mindset เรื่องการเทรดแล้วก็ mindset เรื่องการลงทุนที่ดีมากๆเลยนะครับทุกคนก็สามารถเข้ามาศึกษา mindset จากโค้ชโดมได้นะครับหรืออีกคนนึงนะครับที่ผมแนะนำเหมือนกันนะครับนั่นก็คือช่องกิตติทัศน์วัสตินะครับหรือว่าช่องพี่อาร์ตนั่นเองนะครับก็พี่อาร์ตก็เป็นอีกหนึ่งคนที่มี mindset หรือมีมุมมองอะไรต่างๆที่ค่อนข้างดีมากนะครับหลายๆมุมมองของพี่อาร์ตก็ดูแล้วเป็นมุมมองที่แปลกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นมุมมองที่ดีต่อการลงทุนมากๆเลยด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้จากในช่องพี่อาร์ตได้นะครับนี่เลยนะครับก็คือช่องกิตติทัศน์วัสตินี้นั่นเองนะครับนี่นะครับนี่เลยนะครับก็คือเรื่องของ mindset นะครับก็สามารถเข้ามาศึกษาได้จากในช่อง YouTube ที่ผมแนะนำนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเอ้ยเรารู้จักทั้ง2ช่องแล้วเราศึกษามาแล้วนะครับแล้วมีช่องอื่นอีกไหมที่เขามี mindset ดีๆมาแชร์นะครับผมก็แนะนำอีก1รายการเลยนะครับก็คือรายการของพี่พอลภัทรพลนะครับก็คือรายการ Money Matter นั่นเองนะครับนี่ก็คือรายการด้านการเงินนะครับที่เขาจะมาแชร์ทั้ง mindset ดีๆวิธีการดีๆมุมมองดีๆในเรื่องของการลงทุนแล้วก็ในเรื่องของชีวิตด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาศึกษาได้นะครับนี่นะครับ
มีคลิป Money Matter เนี่ยตอนนี้ EP ที่117แล้วนะครับณตอนที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผมเป็นคนที่ติดตาม Money Matter แทบจะทุก EP เลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ดีมากๆนะครับแชร์มุมมองแชร์แนวคิดแชร์ทัศนคติที่ดีสุดๆเลยนะครับและคราวนี้ถ้าเกิดว่าเฮ้ยรายการของพี่พอผมก็ติดตามเหมือนกันมีช่องทางอื่นอีกไหมนะครับมีนะครับอายุน้อยร้อยล้านนะครับนี่นะครับอายุน้อยร้อยล้านนะครับนี่ก็คืออีกหนึ่งรายการที่ดีเหมือนกันนะครับซึ่งเราเนี่ยจะได้เรียนรู้ mindset จากคนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเลยนั่นเองนะครับที่รายการอายุน้อยร้อยล้านนี้เข้าไปสัมภาษณ์นั่นเองนะครับซึ่งช่องที่เขามาแชร์ mindset ดีๆเนี่ยมีเยอะมากๆนะครับซึ่งมีเยอะกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวอีกหนึ่งช่องนะครับผมลืมแนะนำช่องคิม Property Life นะครับก็อันนี้เป็นของช่องพี่คิมนะครับพี่คิมเนี่ยเป็นคนที่เขาทำเกี่ยวกับด้านการลงทุนในอสังหานะครับแต่ว่าพี่คิมก็เป็นคนที่มี mindset ที่ดีนะครับเขาจะชอบมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนด้านต่างๆนะครับว่าราคาทองเป็นยังไงราคาบิตคอยเป็นยังไงราคาเทสลาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นส่งผลต่อวงการการลงทุนยังไงนะครับพี่คิมเขาก็จะมาพูดเหมือนกันนะครับนี่ก็คือช่องที่ผมแนะนำหลักๆเลยนะครับที่เพื่อนๆสามารถมาเรียนรู้เกี่ยวกับ mindset ดีๆได้นั่นเองนะครับ mindset ที่จะทำให้เพื่อนๆพัฒนาความรู้ไปได้ไกลยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้เพื่อนๆสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ไกลยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเนื้อหาทั้งหมดในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็สำหรับในคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้มาแชร์ mindset ให้กับเพื่อนๆกันนะครับสำหรับใครที่ต้องการ mindset จากผมเนี่ยอันนี้ขออภัยด้วยนะครับผมเป็นคนที่แชร์เรื่อง mindset อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะได้รับ mindset แบบสดๆจากผมเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถติดตามไลฟ์สดของผมได้นะครับในช่อง YouTube มาร์คนาราทิปนี้เลยนะครับทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 18:00 น.นั่นเองนะครับก็ผมจะไลฟ์ทุกวันเลยนะครับ 18:00 น.ก็สามารถมานั่งพูดคุยมานั่งแชร์ mindset กันได้นั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าเนื้อหาที่ผมแชร์ให้เพื่อนๆในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆทุกคนได้นะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์ให้คลิปนี้คนละ1ไลค์ด้วยนะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีนะครับก็ฝากเพื่อนๆพิมพ์ขอบคุณไว้ให้ผมด้านล่างคลิปนี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปใหม่ๆนั่นเองนะครับและถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยเช่นกันนะครับหรือว่าอยากจะติดตามไลฟ์ใหม่ๆของผมด้วยเช่นกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลฟ์ครั้งต่อไปเพื่อนๆจะได้รับแจ้งเตือนและจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองนะครับตามนี้เลยนะฮะโอเคครับผมสำหรับในคลิปนี้ผมก็ต้องขอฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.